เพราะตีแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเป็นทุ่งนาหมดเออขึ้นบ้านนู้นบ้านลงบ้านนี้ก็ไม่ไปกี่บ้านสมัยก่อนไอ้ตีมันก็มันไม่ไปไหนอ่ะยุคสมัยนี้ไม่ต้องตีแล้วครับแค่ดูดาว่าหน่อยไปแล้วไปแล้วเจอกันปากซอยทุ่มหนึ่งดีไหม แค่นี้ไปแล้วครับ ฉันวันไม่ดีมือถือมือถอยเนี่ยไม่ได้เจอกันพักซอยสามวันผ่านไปบางคนก็รู้แต่ข่าวว่าได้เผาแล้วบางคนก็มาแบบเสื้ออันละห้อยไปเลยล่ะครับลิ้นตกหมดสภาพหญิงตกหมดสภาพชายหมดสภาพหรือชายก็ไปต่อหญิงก็หมดสภาพเห็นไหมครับมานี่ลูกหลานทุกวันนี้นะครับงั้นรักวัวให้ผูกเนี่ยใช่รักลูกต้องอบรมสั่งสอนนะครับถามว่าจะให้ใครสั่งสอนอาศัยครูโรงเรียนนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ด้านหนึ่งก็ใช่อีกด้านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่อ้าวฝากเด็กนักเรียนเอาไว้ที่ครูกลุ่มหนึ่งบอกว่าใช่อีกกลุ่มบอกว่าไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่อธิบายซิเป็นไงก็แปลว่าได้ครูดีได้ครูดีจะเป็นครูผู้หญิงผู้ชายก็ตามดีได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มร้อยสมเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติดีบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็แปลว่าไม่ดีครูไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเจอครูไม่ดีกลายเป็นแม่เล้าพ่อเล้าต่อโอ้ยตายกูเห็นไหมครับเจอครูไม่ดีลำบากกันแล้วยังไงต่อมันดีกับไม่ดีวัดตรงไหนวะเนี่ยมีเครื่องชั่งตวงวัดความดีความไม่ดีของมนุษย์หรือเปล่าจะไปเหยียบจะชั่งราคากี่แสนล้านก็จะขอซื้อเหยียบปุ๊บมันรู้ว่ามันดีเลยหมอนี่มันมีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดไอ้ความดีนี่คนดีเนี่ยมันไม่มีจริงครับแล้วจะรู้ได้ไงอย่าไปรู้มันเลยเอาเราเป็นตัวร่างเอาเราเป็นตัวตั้งดีหรือไม่ดีที่ตัวเราไหมครับอย่าไปหวังดีหรือไม่ดีกับคนอื่นเขาดีไหมครับแค่นี้เออจริงเว้ยงั้นอย่าไปพึ่งใครคำว่าดีหรือไม่ดีรู้ตัวเราพึ่งตัวเราใช่ไหมมันก็มันละเงยตัวเราแล้วถ้าทุกคนมีความคิดในกรอบนี้ร่วมกันในสังคมโอ้โหมันสุดยอดแห่งความศิวิไลเลยพี่เอ้ยจริงผมว่างั้นนะหรือใครจะว่างี้จริงแน่นะสรุปเลยก็แล้วกันไปต่อไม่ได้ลูกงอบหมดทางไปแล้วสรุปเลย ดีหรือไม่ดีอย่าไปหวังที่อื่นเขาเอาเราเป็นตัวหลักโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อบรมลูกหลานให้อยู่ในเกณฑ์นี้ลองดูสิครับแล้วเราก็จะได้ลูกหลานดีสืบต่อไปย้ำรักวัวให้ผูกรักลูกต้องอบรมสั่งสอนถ้าจะมอบใครสักคนหนึ่งที่เราไว้วางใจให้คนนั้นเขาช่วยอารมณ์สั่งสอนให้สำคัญนะงั้นถ้าลุงจะบอกว่าบ้านเราดอททีวีนี่นะเป็นสถานีที่กำลังพูดถึงสิ่งนี้อยู่นะก็บอกลูกหลานเลยลองฟังซิลุงงอกเลยลองฟังมาซิวิธีการยั่วยุให้ลูกหลานฟังโทรศัพท์บอกลูกก็ได้เราไปทั้งนอกบ้านเลยฮัลโหลวันนี้สองทุ่มประมาณไอ้ที่ Facebook นะที่ Facebook นะ YouTube นะดูนะลุงออกสุขภาพแทนแม่หน่อยแทนพ่อหน่อย
นะเออแล้วกลับมาพรุ่งนี้เช้ามาเล่าให้แม่ให้พ่อฟังนะอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อแม่มาถึงประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มเล่าให้พ่อแม่ฟังหน่อยเห็นไหมเราก็ได้แล้วเป็นธุระให้แม่นะให้พ่อหน่อยเนี้ยมันใช้วิธีนี้ถ้าคิดว่าบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาจะพัฒนาเด็กลูกหลานของใครแต่ก็ให้เป็นคนดีของสังคมให้มีมิติทางด้านความคิดให้มีอะไรก็ว่ากันไปต่อไปถ้าเชื่อมั่นเชื่อใจไว้วางใจลุงออกแหละคณะทำงานเห็นไหมครับในกรอบนี่แหละครับในหวังอิงไปได้เห็นไหมมันจะไม่ยากอะไรเห็นไหมไม่ใช่ดูเพลินนะไอ้เรื่องของการดูเพลินทุกวันนี่เยอะมากโอ้มีคนดูกันเยอะเลยเช่นมีหนึ่งเพลงเพลงคนดูตั้ง200 300วิว200ล้านวิวอย่างเงี้ยดูเออประกอบมันก็แปลว่าเอ้ยคนในบ้านเราเนี่ยมันจะไปประกอบไม่ใช่กินอะไรกินความพระบันเทิงชีวิตจริงมันอยู่แค่บันเทิงนั่นเหรอบันเทิงเริงรมนั่นเหรอไอ้เนื้อหาที่เป็นสาระจริงๆในการอะไรนะเป็นสาระจริงๆนะในการจะครองตนครองตัวนะการศึกษาเราเรียนเพื่อนำมาประกอบอาชีพให้เป็นเรื่องเป็นราวต่อไปแต่กินสิ่งไม่มีสาระแต่ในวันนั้นคือมันแค่นี้นะฮะบอกให้รู้เลยแค่นี้นะครับแค่ผมใช่ว่าแค่นี้นะครับคนที่เขามีจิตทางด้านความคิดที่จะครอบงำเนี่ยก็มาหลอกล่อจบเลยเห็นไหมฮะหลอกล่อจบเลยเพราะคนติดตามเยอะเหลือเกินไอ้แค่เพลงเดียวนี่โหเนื้อหาสาระก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายเลยฟังแล้วจุดไม่แดเลยบอยลาฟังแล้วจุดไม่แดเลยก็มียอดวิวกันเยอะแยะโอ้ยตายเลยแปลว่าไร้สาระมากนี่ความไร้สาระตรงนี้นะครับเป็นการที่ทำให้เกิดการหลอกถูกหลอกลวงง่ายนั่นเองถูกหลอกลวงง่ายเห็นไหมเรื่องแชร์มันก็ไปแล้วเห็นไหมเห็นหรือยังหรือบ้านเราก็ส่งเสริมดาราส่งเสริมความหล่อความสวยผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมหล่อสวยหล่อสวยหล่อสวยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเอาเด็กหล่อสวยมันเป็นเครื่องมือทำมาหาแด่มันก็เป็นขยะสังคมสืบมาถามว่าโทษใครโทษผู้ใหญ่เอาเด็กเป็นเครื่องมือเห็นไหมครับเอาเขาว่าหล่อสวยกินได้ไหมหล่อกับสวยอย่างที่รู้นะเห็นไหมเยาวชนเราเนี่ยติดหล่อติดสวยก็เลยไม่คิดเรื่องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดมันมาจากความคิดของผู้ใหญ่รู้ไหมครับเอาเด็กเป็นเครื่องมือไอ้ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นน่ะมันก็ตายไปทีละน้อยสองน้อยเด็กต่อมาก็เลยสู่รุ่นเนี่ยก็เอาอย่างกันมาตลอดเห็นไหมครับมันถึงวันนี้มันจะไปต่อไม่ได้โอ้ยผมก็เป็นห่วงประเทศนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกแต่ผมรู้สึกว่าหนักเหลือเกินหนักอะไรหนักแผ่นดินแผ่นดินมันหนักกี่เลยกว่าถ้าผมเห็นแผ่นดินโอ้โหโคตรหนักเว้ยแผ่นดินหนักจริงๆอะไรทำนองนั้นลองเล่นๆคิดๆเล่นๆดูพี่ไอ้ความไม่จริงจังที่เราคิดเนี่ยเราได้นะครับคิดอย่างลุงงอกเล่าเล่นๆอย่างลุงงอกไม่ต้องไปจริงจังอะไรก็ได้ก็ได้แต่ทางลึกๆเฮ้ยมันเชิญบดอละวุ้ยมันเชิญบดอละวุ้ยมันจะบอกเองพี่มันจะบอกภาวะทางลึกของมันเองนะลองใช้มิติทางด้านความคิดกันดูนะครับมีผู้คนบอกมาว่าพอขึ้นรายการปุ๊บลุงออกส่งเสียงระฆังก่อนได้ไหมอ้าวไปโน่นเอาติดใจระฆังซะอีกละโชว์เสียงระฆังลูกหลานจะหลับได้ง่ายหน่อยแต่หลับนอนแต่หัวค่ำหน่อยพอเขาได้ผลจริงเนาะเออคนนี้วัน
ไอ้ลูกหลาน